สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการทำทุกวันครับทำนี่คือธรรมะนะครับคนเราเกิดมาถ้ามีธรรมะในใจแน่นอนครับความสดใสความผ่องแผ้วจะเกิดขึ้นจากทุกๆคนครับผมแล้ววันนี้นะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่ไร่เชิญตะวันครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องธรรมะกับท่านพระอาจารย์วชิระเมธีครับผมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรประเด็นถามพระอาจารย์เลยครับคนเราทำไมต้องทุกข์ทั้งที่ทุกข์เป็นสิ่งไม่ดีสุขเป็นสิ่งดีแต่มนุษย์มันก็หนีความทุกข์ไม่ได้อยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆกับครอบครัวก็มีความสุขมือถือดังกริ๊งรับปั๊บเป็นทุกข์ถ้าตอบแบบกำบ้านทุ่งดินนะครับเหตุที่เราต้องทุกข์ก็เพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่แหละนะท่านบอกว่าเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยเราได้ความทุกข์มาเป็นของแถมพระพุทธองค์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยมีลูกศรปักคาออกมาแล้วคนละดอกเป็นของแถมของชีวิตเช่นคุณตื่นมาเนี่ยตื่นมาเนี่ยไม่ได้ล้างหน้าทุกไหมล่ะทุกครับไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าน้ำไม่ไหลทุกไหมล่ะถ่ายไม่ออกก็ทุกอีกทุกอีกล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่ามากินข้าวอ้าวไม่มีข้าวกินทุกอีกกินข้าวปุ๊บแต่งเนื้อแต่งตัวไปทำงานรถติดทุกอีกไปที่ทำงานเจ้านายผีเข้าผีออกเรียกไปด่าทุกอีกใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้ก็คือรวมๆแล้วคือหนีความทุกข์ไม่ได้ได้สิท่านบอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าหนึ่งเราเกิดมาเรามีความทุกข์เป็นของแถมใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแก้ทุกข์ไม่ได้เวลาท่านสอนเรื่องอริยสัจ4เนี่ยท่านจะเริ่มด้วยทุกข์ใช่ไหมลูกครับแล้วก็เหตุแห่งทุกข์นะแล้วก็นิโรธหรือภาวะที่หมดทุกข์แล้วก็มรรควิธีดับทุกข์เห็นไหมฉะนั้นทุกข์มีอยู่เนี่ยมันก็เป็นการบอกอยู่ในทีว่าภาวะที่ไร้ทุกข์ซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามก็ต้องมีเหมือนกันฉะนั้นอย่าไปกลัวทุกข์ตราบใดที่ทุกข์มีอยู่นะสภาวะที่ไม่มีทุกข์ก็ต้องมีเหมือนกันนะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเวลาเรามีทุกข์อย่าไปกลัวทุกข์ทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้กลัวแต่ทุกข์มีไว้ให้เรียนรู้ที่จะรับมือให้ท่านนี้คือให้เราก้าวข้ามให้ได้ถูกต้องถูกต้องมันก็เหมือนกับทุกข์ไม่เหมือนกับเป็นอุปสรรคถูกต้องโอ้เอาง่ายๆทุกข์เหมือนก้อนหินน่ะครับเวลาเราเดินไปเราเจอก้อนหินมันขวางอยู่คุณจะใช้เวลาทั้งชีวิตไปยกก้อนหินมั้ยหรือคุณจะปีนก้อนหินหรือคุณจะอ้อมก้อนหินหรือคุณจะนั่งอยู่หน้าก้อนหินแล้วก็ให้ก้อนหินมันลอยหนีวิธียกก้อนหินที่ขวางอยู่ข้างหน้ามันมีตั้งกี่วิธีคนฉลาดนะเวลาเดินไปแล้วเจอหินขนาดเนี้ยขวางอยู่ข้างหน้าคนฉลาดปีนก้อนหินก็ได้ใช่ไหมอ้อมก้อนหินก็ได้ใช่ไหมทุบก้อนหินก็ได้ใช่ไหมมันได้หมดอ่ะแต่คนโง่จะนั่งอยู่ข้างหน้าก้อนหินแล้วก็สาธุขอให้ลอยไปเถอะขอให้ลอยหนีไปทีเถอะคนที่ทุกข์ก็คือคนที่นั่งเฝ้าแล้วก็ภาวนาให้ก้อนหินนั้นลอยหนีเราใช่ว่าตรงนั้นคือจมอยู่ความทุกข์ถูกต้องไม่ก้าวข้ามความทุกข์ถูกต้องเห็นมั้ยนี่จับประเด็นได้ละครับทุกข์ยังไงก็มีอยู่คู่ชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดชีวิตต้องเป็นทุกข์ใช่มั้ยล่ะครับทุกข์มีอยู่คู่ชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดชีวิตต้องเป็นทุกข์ถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ดังนั้นเนี่ยจะดับทุกข์เนี่ยหาปัญญานะเช่นสมมุติอ่ะอาตมาภาพมีถ้วยน้ำชาอยู่นะใบหนึ่งโยมเท่งเอาน้ำชามาเสิร์ฟพระอาจารย์มาถวายพระอาจารย์จิบอยู่ดีๆมันหล่นจากมือแตกเพลงคนที่ไม่มีปัญญานะโกรธหนึ่งโกรธละทำไมเราสะเพร่าอย่างนี้ใช่ไหมสองเสียใจถ้าถ้วยนั้นราคาแพงมากร้องโอมร้องไห้อีกแต่ถ้าคนมีปัญญาน่ะทำถ้วยชาตกแตกเพลงก็บอกอ๋อไม่เป็นไรของมันแตกกันได้นี่พอมีปัญญาแล้วมันไม่ทุกข์อ่ะครับเห็นหรือยังฉะนั้นถามว่าทำไมเราต้องทุกข์หนึ่งเพราะเราเป็นคนในเมื่อเป็นคนก็มีความทุกข์เป็นของแถมแต่สองถ้าเรามีปัญญาเราสามารถเอาชนะความทุกข์นั้นได้เช่นถ้วยชาแตกเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อก็ของมันแตกกันได้ก็ของมันแตกกันได้อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมันเกิดขึ้นนะลูกในเบื้องต้นมันจะดำรงอยู่ชั่วคราวในท่ามกลางแล้วมันจะดับไปในที่สุดมันไม่มีหรอกนะที่เกิดขึ้นมาแล้วมันค้างตึงอยู่อย่างนั้น
เคยเห็นไหมมันไม่มีดาวที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าวันหนึ่งมันก็จะดับนะลูกรู้ป่ะพระอาทิตย์ที่มันขึ้นอยู่ที่ตะวันออกเดี๋ยวมันก็ตกในที่ตะวันตกนี่คือธรรมดาของชีวิตเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ส่วนหนึ่งมนุษย์เกิดมามันต้องมีความปรงถูกต้องมันมีเกิดย่อมมีดับทุกอย่างคนที่เรารักมากอย่างช่วงนี้ในพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศของเราพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยใช่ไหมคนไทยก็จะทุกข์มากทุกข์มากทุกข์มากแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันเอาแล้วแต่พอผ่านสัปดาห์ที่หนึ่งเข้าสัปดาห์ที่สองคนร้องไห้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรเพราะปัญญามาแทนที่อารมณ์ละเราจะเริ่มทำใจได้แล้วว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เนาะทุกคนในโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกดับไม่มีข้อยกเว้นแม้กระทั่งพระองค์ท่านซึ่งเรารักที่สุดเราไม่แม้แต่จะคิดว่าวันหนึ่งพระองค์จะจากเราไปไม่มีใครอยากจะคิดถึงวันนี้ใช่ไหมลูกแต่ว่าไม่ว่าจะคิดหรือไม่อยากจะคิดนะหรือจะคิดเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าว่าวันหนึ่งวันนี้ก็ต้องมาถึงแน่ๆเพราะนี่คือสัจธรรมของชีวิตไงสัจธรรมของชีวิตมีอยู่ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังมันไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างถ้าคุณโยมมีปัญญาเข้าใจความจริงของโลกอย่างนี้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วก็จะดับไปในที่สุดวันหนึ่งสิ่งที่เรารักนักรักหนานั้นมาแตกดับไปแล้วก็จะทำใจอย่างที่คุณโยมใช้คำว่าปลงพระอาจารย์ครับทำไมจิตใจห่อเหี่ยวจากทุกข์ทำไงอ่ะถึงเรามีพลังอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตกจิตตกต้องยกจิตเวลาที่เรามีความทุกข์อย่างช่วงนี้มองไปทางไหนคนไทยก็ใส่ชุดดำคนเยอรมันก็ใส่ชุดดำอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตกจิตตกก็เพราะว่าเราเสียใจมากใช่ไหมล่ะเรายึดติดถือมากในสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นจะนำพาเราไปสู่ความทุกข์พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าทุกความยึดติดถือมั่นจะมีค่าเป็นความทุกข์หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าภาษาอาตมานะที่ใดมีกอดที่นั่นมีกัดที่ใดมีกอดที่นั่นมีกัดที่นั่นมีกัดคุณกอดอะไรไว้คุณรักอะไรมากมากสิ่งนั้นจะกัดคุณจะทำให้คุณทุกข์จะทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจฉะนั้นเมื่อเราต้องมาพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักจิตมันตกทางออกก็คือหนึ่งเดินออกจากสถานการณ์ที่ทำให้จิตตกเช่นเราเศร้าเพราะเรื่องพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของเราใช่ไหมถ้าเรานั่งจมอยู่หน้าจอทั้งคืนทั้งวันสภาพจิตของเราเนี่ยแย่ลงแย่ลงแย่ลงเราจะไม่เป็นอันทำงานนะจิตมันก็หดหู่ปัญญามันก็ไม่แจ่มใสร่างกายก็จะไม่แข็งแรงฉะนั้นอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตกต้องยกจิตเดินออกมาจากสถานการณ์ที่ทำให้หดหู่เศร้าหมองไปหาอะไรทำก็ได้อันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองอยู่กับคนคิดบวกพูดบวกทำบวกเวลาที่ชีวิตเราแย่ๆเราไปนั่งกับคนคิดลบพูดลบทำลบนะเช่นเราบอกชีวิตช่วงนี้แย่มากเลยเงินเดือนก็ไม่พอกินกลับบ้านก็ทะเลาะกับเมียนะเจ้านายก็ไม่ปลื้มไปพูดกับคนคิดลบคนคิดลบก็บอกแสดงว่าแกในพระสุขเข้าพระเสาแทรกฉันว่าเนี่ยตัวนี้แกดูตาแกไม่มีราศีเลยนะนี่แย่มากนะนี่พอเราฟังนี้ปุ๊บเราจะแย่แล้วเหมือนถูกซ้ำเติมแล้วเนี่ยเหมือนเราจะตายอยู่เลยมันทุบหัวเราทีเดียวเพี้ยงฉะนั้นอยู่ให้ห่างคนคิดลบพูดลบทำลบไปหาคนคิดบวกพูดบวกทำบวกซึ่งเขาจะชี้ชวนเรานะหลุดออกมาจากหลุมแห่งความทุกข์คนคิดบวกเหรอเช่นเราถูกด่ามาใช่ไหมคนคิดบวกจะบอกว่าเฮ้ยแกคิดดูสิบริษัทอยู่กันเป็นพันเจ้านายไม่คุยกับคนอื่นเลยคุยกับแกคนเดียวแกนี่มันยอดรู้สึกดีไหมนี่ไปหาคนคิดบวกพูดบวกทำบวกแล้วชีวิตจะดีครับแล้วก็สามหาปัญญาหาปัญญาศึกษาธรรมะเราจะได้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอ๋อเกิดมาเป็นคนก็เป็นอย่างนี้ครับผมมันต้องโดนด่ามันต้องโดนถล่มมันต้องผิดหวังมันต้องสมหวังมันต้องสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักธรรมดาของชีวิตก็เป็นอย่างนี้พอเรามีความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไว้พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็บอกตัวเองว่าอ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นเองเดี๋ยวให้พระอาจารย์นะครับสรุปเรื่องราวความทุกข์ของมนุษย์ทั่วไปครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตกับความทุกข์นั้นเป็นของคู่กันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาชนะทุกข์ไม่ได้ดังนั้นทุกๆครั้งที่มีความทุกข์อย่ามัวแต่หลับหูหลับตาเป็นทุกข์แต่จงสบตาความทุกข์แล้วก็เรียนรู้ที่จะเอาชนะความทุกข์ให้ได้สอนถึงทุกครั้งว่าความทุกข์ทุกชนิดเกิดขึ้นมาอย่างมีความหมายเสมอไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตอย่างไร้ความหมายในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาอย่างมีความหมายเราต้องอ่านรหัสนั้นให้ออก
ถอดรหัสนั้นออกมาแล้วก็เอาปัญญาจากความทุกข์จนกระทั่งวันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์อย่างมีความสุขผมเจ้าใจครับ